เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราก็ยังพูดคุยกันอยู่เช่นเคยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่23ตุลาคมนะคะอาจารย์พรพจน์ก็ได้เดินทางไปพร้อมครอบครัวนะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็เทศกาลงานบุญใหญ่นะครับของพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็อย่างที่รู้กันแหละนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษาก็จะมีงานบุญใหญ่ก็คือในเรื่องของกฐินนะครับเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวนะครับไปเข้าร่วมพิธีทอดกฐินในครั้งนี้โดยก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการนำทุนทรัพย์ปัจจัยเนี่ยไปสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยนะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมภาพบรรยากาศของงานบุญวันนั้นได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผมใช้คำว่าชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้นะครับก็ศรัทธานะครับเริ่มใสทั้งในแง่ในส่วนขององค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อใหญ่องค์พระประธานและหลวงพ่อหมอรวมถึงในส่วนของทางท่านเจ้าอาวาสเองท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นพระที่เป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงครับก็วันนั้นคนก็ต้องบอกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับสวัสดีครับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีทุกท่านวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับได้มีโอกาสพาครอบครัวแล้วก็ทางทีมงาน Miracle Channel ครับได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดท่าบันเทิงธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงของพวกเราทุกคนรวมถึงทุนทรัพย์ปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในวันนี้นะครับก็จะรวบรวมสมทบทุนนำไปสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยนะครับของทางวัดเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีจำนวนพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยจำวัดที่วัดท่าบันเทิงธรรมแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ากุฏิที่จะสร้างเนี่ยก็ได้มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เนื่องจากทางโรงเรียนนะฮะคือวัดท่าบันเทิงธรรมเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นโรงเรียนกับส่วนที่เป็นในส่วนของของทางวัดนะครับทางโรงเรียนเมื่อมีการสร้างอาคารเรียนใหม่ก็ได้มีการรื้อนะครับโรงไม้ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าทางวัดก็ได้นำไม้ที่ว่านั่นแหละครับนำมาใช้ประโยชน์โดยจะทำการนำไม้ที่รื้อถอนเนี่ยมาก่อสร้างเป็นกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยให้กับภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะได้จำวัดนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกๆท่านเลยนะครับที่มีส่วนร่วมกับการทอดกฐินในครั้งนี้วันนี้ถึงมีหลายท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมพิธีทอดกฐินในครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ด้านหลังของผมที่เห็นนะครับก็คือองค์หลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับซึ่งมีพุทธคุณชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มสายสักการะมากโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่มีอาการป่วยไข้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปร่วมพิธีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาอีกครั้งณที่นี้ครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเป็นใจนะครับฟ้าโปร่งไม่ร้อนมากนะครับพิธีก็ตอนนั้นเริ่มที่จะชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่ามากันแต่เช้าแล้วมีทั้งในส่วนของการออกโรงทานนะครับร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าแห่นะครับรอบพระอุโบสถนะสามรอบอันนี้หัวต้นกฐินนะครับเยอะเลยนะคะก็คือมันจะเป็นบรรยากาศหรือวิถีวัฒนธรรมไทยแบบที่เราเคยเห็นในอดีตจริงๆนะถึงแม้ว่าวัดแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพก็คืออยู่ใกล้ๆกับกันตนาของเรานี่แหละครับนี่บรรยากาศขณะเวียนรอบโบสถ์นะครับถือพระไตรนะจ๊ะแล้วก็มีต้องบอกว่าหลายช่วงวัยหลายช่วงอายุเลยนะครับค่ะอันนี้คุณพ่อผมใส่เสื้อมีลาเคิลด้วยน่ารักมากอันนี้คุณแม่นะครับมากับพี่น้องก็มีแฟนรายการหลายท่านนะครับที่เข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นไม่ได้มาด้วยตัวเองก็ดีนะครับร่วมที่จะถวายปัจจัยผมได้พูดคุยกับทางท่านเจ้าวาดแล้วก็บางท่านเองในวันงานนั้นก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะมีเด็กน้อยนะคะจ้ะแต่ชอบจริงๆนะวิถีแบบโบราณเลยล่ะแล้วก็ขนบธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงอยู่ในสังคมไทยครับค่ะ
จริงๆถ้าเป็นจะมีเสียงโห่ตลอดเลยนะจะมีเสียงโห่นะครับเป็นระยะนี่ในส่วนของพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานคือองค์หลวงพ่อใหญ่ค่ะอันนี้คือในพิธีครับบริเวณศาลาการเปลี่ยนด้านหน้าประสงค์เจริญพระพุทธมนต์นะครับที่เห็นอยู่นี่คือท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์นะครับท่านเจ้าอาวาสของวัดท่าบันเทิงธรรมแห่งนี้ครับค่ะระหว่างกล่าวคำถวายนะครับพิธีการดังกล่าวก็แล้วเสร็จช่วงประมาณ10นาฬิกานะครับสายๆจ้ะหลายท่านคงคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่วัดท่าบันเทิงธรรมแห่งนี้นะทั้งในส่วนของทางวัดแล้วก็โรงเรียนเองนะครับตอนนั้นท่านสวดเพราะมากเลยนะคะที่เราไปไหว้หลวงพ่อหมอกันเนาะนะคะอันนี้ขั้นตอนของการถวายนะครับพระไตรเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนก็อยู่ระหว่างการเดินสายทำบุญนะในเรื่องของพิธีทอดกฐินนี่ก็อย่างที่เรียนฮะกฐินนี่ถือว่าเป็นการละทานที่ดีวันนี้ก็ขอกราบนมัสการท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์นะครับท่านเจ้าวาดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ครับทอดกฐินโดยการเรียกว่าจุลกฐินมีการตัดเย็บย้อมภายในวันเดียวและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทางวัดท่าได้ทำก็คือมีการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงของเราปวงชนชาวไทยที่เราได้ทำให้กับพระองค์ท่านในการถวายเป็นพระราชกุศลและที่วัดเราก็ได้สวดถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านทุกๆวันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้รวมถึงแฟนรายการทุกคนครับที่ได้มีโอกาสร่วมกันถวายปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ครับทางท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดก็ได้บอกกล่าวแล้วนะครับก็จะนำไปสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยทุกบาททุกสตางค์ก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับอาจารย์ด้วยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่เรานำมาฝากกันความจริงวันนั้นแพรเองก็ตั้งใจว่าจะมาด้วยแต่พอดีน้องติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้ไปร่วมเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะคราวหน้าเนี่ยแฟนรายการนะคะก็จะมีโอกาสได้ร่วมกันมาเจอกันที่งานบุญอีกที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะก็อยู่ใกล้กับกันตนาของเรานี่เองนะคะก็โอกาสหน้าวันนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณตาลนะคะเกิดวันพฤหัสที่4สิงหาคมปี26เวลา 16:44 นาทีเกิดที่นาราธิวาสนะคะถามเรื่องของงานที่เหมาะสมตอนนี้ทำธุรการอยู่ความรักก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะเป็นม่ายเสากาลีไงครับฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์อันนี้เรื่องที่1 นะครับอันที่2ถ้าถามว่าลักษณะงานธุรการที่ทำธุรการถ้าให้ผมนึกภาพก็จะมีอยู่2 อย่างในส่วนของเป็นงานนั่งโต๊ะกับอีกส่วนหนึ่งเป็นงานธุรการที่ออกไปเซอร์วิสถ้าเป็นลักษณะงานธุรการที่มีการจรมีการเดินทางจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับแต่ปัจจัยบวกก็มีแหละในเรื่องของคุณเองก็ยังได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างฉะนั้นอาชีพนี้ก็พอใช้ได้แต่ความรัก
ผมว่าถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็อยู่เถอะนะแต่ผมว่าปี2ปีนี้เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาดูให้ดีฮะคู่ที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็คือคบหายังมีระยะห่างหรือมีตำหนิครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15ธันวาคมปี11นะคะเวลาประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3โมงถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ดวงหลังวันเกิดค่ะบ่าย2ถึงบ่าย3ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับลัคนาอะไรเดี๋ยวลองดูครับว่ามาคาบเกี่ยวหรือไม่14นาฬิกานะถึง15นาฬิกาก็ลัคนายังคงสถิตอยู่ในราศีเมษด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูซึ่งทับลัคนาอยู่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องปรับตัวอาจจะมีความวุ่นวายหรือแม้กระทั่งอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับและมฤตยูเนี่ยอยู่นานนะอยู่ตั้ง4ปีเนี่ยแต่ถ้าเกิดดูเฉพาะช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี่ย48เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่เดือนเองหลังวันเกิดไปแล้วออกแรงเยอะๆนะครับเกณฑ์ถ้าคุณทำงานอยู่มีโอกาสได้ขยับขยายถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานมีเกณฑ์งานใหม่ขวนขวายนะออกแรงเยอะๆยิ่งดีแต่สิ่งที่เป็นห่วงจะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยสตุ้งสตังงานที่บอกว่าดีนั้นมันก็จะมาพร้อมกับภาระหรือแม้กระทั่งความเหนื่อยยากรวมถึงการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้หลังวันเกิดซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์หรือจะเป็นน้ำปานะก็ได้จ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแพรวค่ะเกิดวันเสาร์ที่19สิงหาคมปี43เวลา 13:11 นาทีนะคะถามเรื่องของการเรียนตอนนี้เรียนนาฏศิลป์สาขาละครนะคะดวงเรียนไปทางด้านไหนดีสุขภาพค่ะอย่างนี้นะถ้าคิดจะยึดวิชาชีพนี้คือความจริงถ้าเรียนนาฏศิลป์เนี่ยก็หนึ่งเลยก็ใช้ความรู้ที่มีประกอบสมาชีพกับอีกอันหนึ่งวันที่เรามีความรู้ประสบการณ์มากพอถึงจะเป็นคนถ่ายทอดเป็นครูอาจารย์ถ้าให้ชั่งน้ำหนักระหว่างสองกลุ่มนี้ผมเชียร์ในเรื่องของการเป็นคุณครูนะทางด้านนาฏศิลป์นี่แหละแต่มีเงื่อนไขนิดนึงถ้ายิ่งทำต่างถิ่นกำเนิดได้จะยิ่งสมรูปส่วนอาชีพนาฏศิลป์ถ้ารักถ้าชอบจริงๆไม่ว่ากันแต่ก็อยากจะให้เผื่ออนาคตนะอย่างที่ผมเรียนเน้นในเรื่องของการสอนหรือถ้าเป็นการสอนและมีการจรมีการเดินทางด้วยก็ยิ่งสมรูปครับสุขภาพค่ะสุขภาพระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกระเพาะและตับนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่17เมษายนปี38วันจันทร์นะคะเวลา 13:27 นาทีเรียนรัฐศาสตร์นะคะเรียนรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองปี4แล้วตอนนี้ฝึกงานอยู่จะจบช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้านะคะจะถามเรื่องของการงานและความรักค่ะรัฐศาสตร์ถ้าเรียนปกครองก็ทำงานเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้สอบปลัดก็ได้แต่จริงๆแล้วรัฐศาสตร์ถึงแม้ว่าคุณจะเรียนปกครองเนี่ยแต่ผมเชียร์ให้คุณปรับนิดนึงฮะมาทำงานพวกฟิลด์ HR พวกนี้ดีกว่างานบริหารรัฐกิจบริหารงานบุคคลอันนี้เด่นกว่าเด่นกว่าดีกว่าการทำงานตรงกับฟิลที่เรียนในสาขาวิชาเอกส่วนในเรื่องของความรักปัตตานีเป็นกาลีถ้าโสดอยู่เฉยๆถึงมีใครเข้ามาระวังถูกหลอกถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีและปีนี้ดาวพอดีดาวในเรือนคู่ของคุณเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาด้วยถ้ามีคู่อยู่แล้วให้เราระมัดระวังเรื่องของคำพูดให้ดีนะครับก็บริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ปี12นะคะเวลา9โมงตรงถามเรื่องการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะ48 แต่ปีนี้ในเรื่องของเงินเหนื่อยหน่อยหมุนหน่อยนะโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยแต่ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสได้มาหรือสมหวังนะแต่ผมเน้นการทำธุรกรรมในระบบมาถึงการกู้หนี้ยืมสินพวกนี้พอจะมีความเป็นไปได้ครับเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะคุณตรงบ้านมากครับ
คุณอะไรนะคะทองม้วนคุณทองม้วนเราเคยพูดคุยกันไหมคะไม่เคยยังไม่เคยนะคะเอาละค่ะก็ในโอกาสที่ช่วงนี้นะคะก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะคุณทองม้วนพูดให้กำลังใจกับแฟนๆรายการของเรานิดนึงค่ะผมดีใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยอะครับในยุคของพ่อหลวงของเราครับท่านได้สั่งสอนพวกเราไว้ว่าให้รักพ่อหลวงว่าดีใจอย่างพอค่ะให้ท่านบอกว่าให้ปลูกทุกอย่างที่กินหรือกินทุกอย่างที่ปลูกครับผมเชื่อว่าทุกคนพวกเราก็คงมีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับที่ได้เกิดในเป็นคนที่เกิดในรัชกาลที่9นะครับเหมือนอย่างที่คุณทองมวลพูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องดวงต่อนะครับพูดคุยกันครั้งแรกนะคะคุณทองมวลเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่กรกฎาสัญญาณ07วันที่เท่าไหร่นะฮะกรกฎาวันที่วันที่1กรกฎาจ้ะ1กรกฎา07ค่ะจ้ะวันพุธเวลาค่ะพุธกลางคืนเวลาประมาณ6โมงไปถึงทุ่มนึงนะครับแต่มั่นใจว่าเลย6โมงเย็นไปแล้วนะจ๊ะครับแม่ว่าโอเคถ้างั้นก็ตรงกับวันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันนะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกภายในช่องท้องหรือว่าการปวดศีรษะเรื้อรังบ้างไหมครับที่ผ่านมาเป็นบ่อยไหมมีครับมีครับโอเคผมฝากระวังอันนี้ผู้ชายเราพูดกันตรงๆก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขเพศด้วยนะครับนะแล้วก็ต่อมลูกหมากนะคือถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเนี่ยให้ไปตรวจเช็คตลอดจนกับพวกการขับถ่ายเบาไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะเนี่ยโดยเฉพาะพวกอาการปวดท้องไม่มีสาเหตุเนี่ยคุณเช็คให้ดีครับผมจ้ะอ่ะตอนนี้ย่าง53สิ่งที่เห็นถ้าคุณทำงานอยู่นะมันจะมีประเด็นในเรื่องของงานน่ะที่เห็นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่สบายใจก็ได้หรือมีปัญหากับคนที่ทำงานด้วยกันก็ได้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะเดี๋ยวนี้ผมค้าขายเล็กๆน้อยๆอยู่ครับจ้ะขายอะไรครับขายเป็นพวกข้าวแล้วเหนียวแล้วก็พวกขนมพวกโตเกียวไก่ทอดพวกนั้นนะครับของกินขนมค่ะผมตอบแบบนี้นะเหนื่อยหน่อยแต่พอเลี้ยงชีพได้ถูกไหมฮะครับนะของคุณปักหลักอยู่กับที่หรือมีการจรด้วยปักหลักอยู่กับที่ครับฝากไว้เป็นการไปขายที่ประจำจ้ะฝากอย่างนี้ลองดูถ้ามีโอกาสจรหรือเดินทางให้ทำถ้ามีนะอันที่สองคุณต้องเหนื่อยกับมันอย่างที่ผมบอกว่าเหนื่อยแต่เลี้ยงชีพได้เพราะว่าดาวศุกร์อยู่เรือนอริก็หมายความว่าถ้าคุณทำขนมถ้าคุณทำของกินคุณก็ต้องปรุงเองทำเองนะครับไม่ใช่จ้างเด็กทำถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหนื่อยเพื่อสิ่งนั้นจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับพอทำได้เรื่อยนะครับแต่ปีนี้ลองดูนะร้านรวงที่อยู่ถ้ามีอะไรปรับปรุงได้ซ่อมแซมได้ขอให้ทำนะเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็แล้วสีที่ถูกฉลกอาจารย์สีเหรอฮะคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนก็นี่เลยสีขาวสีครีมสีเหลืองอ่อนๆพวกนี้ดีนะครับสีดำได้ไหมครับสีดำก็ใช้ได้จะมีคนอุปถัมภ์โทนจะลงกับคนวันเสาร์ไหมไม่ถึงอะไรฮะตัวคุณเกิดพุธกลางคืนถูกไหมไม่ครับเพราะว่าจะดูให้ลูกสาวด้วยครับลูกสาวเกิดวันเสาร์จริงๆแล้วไอ้เรื่องวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดวันที่เป็นคู่มิตรหรือเกิดวันที่เป็นคู่ศัตรูแล้วจะคิดร้ายหรือคิดดีต่อกันทั้งหมด 100% ไม่ได้เกี่ยวอย่าไปยึดขนาดนั้นนะแต่เอาเป็นว่าจะว่าจะออกรถอาจารย์ลูกสาวจะออกรถใช่ไหมคะครับจะเอาชื่อพ่อชื่อผมโทษนะรถนี่มือ1หรือมือ2มือ1ครับมือ1แต่เป็นชื่อคุณทองม้วนนะคะแต่ออกให้ลูกสาวนี่จะถามเรื่องสีใช่ไหมคะว่าควรจะลดสีอะไรลูกเกิดวันเสาร์ใช่ไหมครับครับเกิดวันเสาร์ถ้าเกิดวันเสาร์ถ้าเลือกกันแล้วว่าเป็นสีดำก็ใช้ได้ทั้งพ่อทั้งลูกไม่ได้ขัดใช้ได้หรือแม้กระทั่งลูก
อันนี้คือสีที่เลือกแล้วถูกไหมฮะครับสีที่เลือกมาแล้วอ่ะโอเคใช้ได้ครับไม่ได้ขัดอะไรไม่ได้ขัดอะไรแต่ฝั่งนี้จะได้ออกมาทำคือพันธุเป็นวงกลมตกนะแต่เมื่อกี้ที่ผมถามว่าเก่าหรือไม่เนี่ยฝากนิดนึงแล้วกันตอนไปตรวจรับรถอ่ะค่ะตอนไปตรวจรับรถตรวจเช็คให้ดีๆนะเสียเวลาทำเป็นเช็คลิสต์ไปก็ได้ไปดูไปตรวจรับให้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุณเองนั้นปีนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณขับขี่ตัวคุณนั้นคือถามว่าเกณฑ์ได้มาไหมก็ตอบว่าได้แล้วก็ถ้าจะทำจัดไฟแนนซ์ก็ผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าให้ระวังอุบัติเหตุแล้วก็ตัวคุณผมให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนเรื่องที่1และเรื่องที่2ให้คุณไปซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ทำบุญเหรอครับใช่ครับแล้วโชคลาภมีมั่งเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับไม่เชียร์เลยครับไม่เชียร์จริงๆนะคะครับแค่นี้แหละครับค่ะขอบพระคุณคุณทองมวลมากนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันศุกร์ที่4กรกฎาคมปี40นะคะเวลาเกิด10โมงตรงความรักกับสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปัตตานิกาลีดีไหมล่ะก็ไม่ค่อยดีหรอกแล้วก็พื้นดวงเนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้ายังโสดปีนี้อยู่คนเดียวยาวๆเลยกรกฎาคมไปแล้วค่อยว่ากันถ้ามีคู่ก็ประคับประคองแล้วก็การทำบุญเสริมให้คุณโลพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยนำไปบริจาคนะให้กับคนที่เขายากไร้หรือว่าขาดแคลนสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดครับอีกกลุ่มหนึ่งการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมสำคัญอย่างน้อยปีละครั้งก็ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณทิติพงศ์ค่ะเกิดวันอังคารที่9มีนาคมปี25เวลาประมาณ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะคะถามเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพและความรักค่ะจ้ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องเหมือนสายเมื่อกี้เลยค่ะให้ระวังโดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุในแง่ของการขับขี่ยวดยานนะครับแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ10ตัวถ้ารถมีแผลมีรอยให้ไปเคลมจ้ะความรักหัวใจอุตสาหะแปลว่าเบื่อก็ได้และที่สำคัญกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ด้วยก็ถ้ามีคู่เนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะนะความสัมพันธ์ปีนี้ถ้ามีปัญหาแล้วมันจะไม่ดีดังเดิมถ้ายังโสดก็อยู่คนเดียวนะครับถึงจะมีเกณฑ์รักใหม่เข้ามาก็ไม่ต้องรีบการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี2498นะคะเวลาตี 5:45 นาทีถามเรื่องของคนรอบข้างหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วก็เสริมดวงด้วยอะไรดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62นะถ้าถามคือปีนี้ก็กาลีเนี่ยไปสัมพันธ์ถึงแบ่งเป็น2 ส่วนนะถ้าไม่ถึงสุขภาพของคนใกล้ชิดไม่ค่อยดีก็ได้นะค่ะนะอาจจะไม่ถึงแต่ว่าด้วยประเด็นที่เน้นผมว่าน่าจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์มากกว่าบุตรหลานก็ดีนะครับบรรดาเขาเรียกว่าญาติพี่น้องเนี่ยช่วงปีนี้จนถึงกุมภาอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจมีปัญหาความขัดแย้งเป็นไปได้ตัวคุณเองนั้นปีนี้ผมอยากให้ถ้ามีโอกาสนะไปถือศีลนะสัก2-3วันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาทุกวันนั่งสมาธิช่วยได้ในระดับหนึ่งการทำบุญเสริมชะตาปีจร นี้นั้นนะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์เหมือนกันแหละนะครับครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะและเบอร์โทรศัพท์0745ค่ะ45เขาบอกเป็นเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะ4ก็ทางโลก5กระทางธรรมนั่นแหละเป็นคู่เลขแห่งการวางแผนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิราพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24เมษายนปี26เวลา11โมงค่ะการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่และคนรักจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะตอนนี้ย่าง34ดวงนี้นะปัตตนิโยมรณะถ้าอยู่กันอย่างห่างๆแล้วความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาผมถือว่าดีนะ
แต่ในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนเราอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันทุกวันโอกาสกระทบกระทั่งกันก็มีดวงนี้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆถ้ามันไม่ได้มีผลต่อสัมพันธภาพผมถือว่าสมรูปดวงครับค่ะการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์กาลีนะดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วรับซ้ายจ่ายขวาครับเหนื่อยนะช่วงต้นปีเนี่ยระวังช็อตหรือว่าหมุนไม่ทันอีกรอบนึงเสริมชะตาปีนี้นะครับให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์วัสดุที่ใช้เนี่ยไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะครับก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและนำไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง34หมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับค่ะก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ